พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทยพระนามวชิราลงกรณ์มีความหมายว่าทรงเครื่องเพชรนิลจินดาหรืออัศนีบาทพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ทรงเป็นพระราชบุตรพระองค์ที่สองและเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงขึ้นครองราชโดยมิได้คาดหมายเมื่อ6ปีก่อนหน้านั้นหลังจากประเทศไทยตกอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์มานานหลายทศวรรษประสูติขององค์รัชทายาทชายจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันกษัตริย์ไทยโดยเฉพาะในยามที่ลำดับชั้นผู้กลุ่มอำนาจทางการเมืองของไทยมีความไม่ชัดเจนหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในปี2475ตามด้วยการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในปี2478และตามด้วยช่วงเวลาที่ไทยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นานถึง11ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรดาเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชน2แห่งในประเทศอังกฤษเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นทรงศึกษาต่อจนจบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและส่งเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนในกรุงเคเบราเป็นเวลา4ปีครั้งหนึ่งพระองค์เคยตรัสว่าทรงประสบปัญหาในการเรียนอันเป็นผลมาจากการได้รับการเลี้ยงดูอย่างประคบประงมนอกจากนี้ยังทรงมีผลการเรียนไม่ขณะทรงศึกษาที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงได้รับการศึกษาด้านการทหารขั้นสูงในประเทศไทยสหราชอาณาจักรสหรัฐและออสเตรเลียส่งเข้ารับราชการในกองทัพไทยทั้งยังทรงเป็นนักบินขับไล่และนักบินพลเรือนพระองค์มักทรงขับเครื่องบินโบอิ้ง737ด้วยพระองค์เองเวลาเสด็จเยือนต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2515แต่ขณะนั้นได้เกิดข้อกังขาถึงความเหมาะสมของพระองค์มิได้แสดงความสนพระทัยในโครงการพัฒนาประเทศต่างๆของพระราชบิดาดังเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระคณิษฐาทั้งยังทรงตกเป็นข่าวเกี่ยวกับสตรีการพนันและธุรกิจผิดกฎหมายในปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเคยตรัสเป็นนัยยะว่าพระราชโอรสของพระองค์ทรงคล้ายกับดอนฮวนที่ทรงโปรดการใช้เวลาในช่วงสัปดาห์กับเหล่าหญิงงามมากกว่าการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานสัมภาษณ์กับสื่อไทยเมื่อปี2535พระองค์ทรงปฏิเสธข่าวลือเรื่องที่พระองค์เกี่ยวข้องกับมารดาผู้มีอิทธิพลรวมทั้งข่าวลือเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายด้วยและในปี2520พระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดี
พระวรราชาที่นันตามาศและทรงมีพระธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาซึ่งประสูติในปี2521แต่ในช่วงเดียวกันนั้นเองก็มีกระแสข่าวว่าพระองค์ทรงมีพระความสัมพันธ์กับดาราสาวนามว่ายุวธิดาผลประเสริฐหรือสุจารินีวิวัชรวงศ์มีพระโอรสและพระธิดารวม5พระองค์และพระองค์อภิเษกสุจารินีในปี2537แต่ทว่าในปี2539ได้ส่งประกาศอยากขาดจากหม่อมสุจารินีและได้ถอดถอนฐานันดรศักดิ์พระโอรสทั้ง4พระองค์ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาในสาราชอาณาจักรในปี2544สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาแล้วมีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์กรรัศมีโชติซึ่งประสูติเมื่อปี2548และในปี2557พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาถูกถอดถอนออกจากฐานันดรศักดิ์มาเป็นท่านผู้หญิงศรีรัตสุวดีขณะเดียวกันบิดามารดาและญาติของท่านผู้หญิงศรีรัตจำนวน9คนถูกจับกุมในความผิดตามมาตรา112ฐานแอบอ้างเบื้องสูงส่วนตำรวจนายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวท่านผู้หญิงศรีรัตได้เสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวนอกจากนี้ข้อกล่าวหาฐานแอบอ้างเบื้องสูงได้ถูกใช้กับบุคคลใกล้ชิดพระปฐมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกหลายคนอาทินายสุริยันสุจริตพลวงศ์หรือหมอหยองและตำรวจอีกนายหนึ่งที่ถูกจับกุมคดีมาตรา112เมื่อปีก่อนและเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวขณะเดียวกันองครักษ์ส่วนพระองค์คนหนึ่งได้ถูกถอดยศในความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญทูลและเป็นภัยต่อราชวงศ์ด้วยการหาผลประโยชน์ส่วนตัวจึงต่อมาองครักษ์ส่วนพระองค์ผู้นี้ได้หายตัวไปและเชื่อว่าอาจเสียชีวิตแล้วปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดิษฐรเทพยวรางกูลทรงใช้ชีวิตร่วมกับพลโทหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาซึ่งเป็นอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินไทยซึ่งได้รับพระราชยศนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเคยพระราชทานยศพลอากาศเอกประจำกองทัพอากาศไทยให้แก่ฟูฟูสุนัขพุดเดิ้ลทรงเลี้ยงดูบทลงโทษที่รุนแรงของกฎหมายมาตรา112ส่งผลให้ในประเทศไทยไม่มีผู้ใดกล้าอภิปรายอย่างเปิดเผยถึงเรื่องความเหมาะสมนาฏพระองค์ใหม่ทว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มักพูดคุยกันอย่างลับๆถึงความเป็นไปในการที่ได้ตำแหน่งของพระประมุขของไทยจะตกเป็นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงได้รับความนิยมจากประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมากกว่าอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ที่เปิดทางให้ผู้หญิงสามารถสืบสานราชสันตติวงศ์ได้หากไม่มีองค์ราชทายาทผู้ชายอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ผู้อื่นสืบราชสมบัตินอกจากพระราชโอรสของพระองค์เองโดยในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระพรณนามัยสุดลงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ส่งปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนและประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระราชบิดาบ่อยขึ้นในอดีตมีข่าวลือ
ว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ด้านกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรผู้ผ่องว่าเป็นภัยต่อกลุ่มอมาตย์ที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์แต่หลังจากเหตุรัฐประหารในปี2557ที่ทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลทหารชุดใหม่ก็ดูจะให้การสนับสนุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาด้วยการจัดกิจกรรมไบฟอร์ดแดดหรือปั่นเพื่อพ่อเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นกันเองของว่าที่กษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นการยากที่จะคาดเดาได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จะทรงเป็นกษัตริย์แบบใดแม้จะทรงเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่พระองค์ยังคงมีพระราชอำนาจอย่างมากและคงไม่มีผู้ใดจะกล้าปฏิเสธพระราชประสงค์หรือพระราชองค์การของพระองค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยโดยทรัพย์สินราว 30,000 ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีรายได้ต่อปีซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีราว300ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังส่งกองทหารรักษาพระองค์ที่มีกำลังพลราว 5,000 รายแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ไทยชี้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปรินธรเทพยวรางกูลทรงไม่น่าจะมีพระบารมีและเป็นที่เคารพสักการะเท่าพระราชบิดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองมิใช่สิ่งที่ทรงรับสืบทอดจากพระราชบิดาและการที่ทรงราชขณะนี้พระชนมายุเพียง 64,000 พรรษาพระองค์ก็คงมีเวลาในการสั่งสมพระบารมีไม่ยาวนานนักจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการจัดพระราชพิธีซึ่งอาจเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเสริมบทบาทของพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังคงสามารถพึ่งพาความจงรักภักดีที่ประสบนิกรมีให้ต่อพระราชบิดาพระราชประ